สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิโรจน์อัดยับแบบเรียนป.5สอนเด็กยอมจำนนกินข้าวคลุกน้ำปลาในวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอดีตกรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ข้อเขียนเรื่องเราควรปล่อยให้เด็กไทยยอมรับสภาพการกินข้าวเปล่าคลุกน้ำปลาจริงๆหรือโดยมีเนื้อหาว่ามีคนส่งเนื้อหาในหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ผมอ่านน่าจะเป็นหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตมีค่าภาษาพาทีชั้นป.5บทที่9ผมอ่านแล้วผมรู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างมากเพราะลำพังการปล่อยให้เด็กกินข้าวกับผัดผักบุ้งและไข่ต้ม1ซีกโภชนาการเพียงเท่านี้ก็ไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กๆอยู่แล้วแต่หนังสือเล่มนี้ยังคงมีเนื้อหาสอนให้เด็กยอมจำนนต่อโชคชะตายอมรับสภาพกับการกินข้าวเปล่าราดน้ำปลาหรือข้าวเปล่าคลุกกับน้ำผัดผักบุ้งเข้าใจหรือยังครับว่าทำไมหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วผลการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในระดับสากลของเด็กไทยไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าหรือ TIMSS จึงมีแนวโน้มลดต่ำลงเรื่อยๆประเทศไทยควรลดงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธที่ไม่จำเป็นและแพงเกินจริงนำมาจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับเด็กๆพร้อมกับปรับปรุงโรงเรียนทั้งหลักสูตรที่ยืดหยุ่นคืนเวลาให้กับครูและนักเรียนลดการสอบลดการบ้านปลดภาระงานธุรการเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันมีสวัสดิการรถโรงเรียนมีการปรับปรุงความปลอดภัยภายในโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันยกเลิกอำนาจนิยมภายในโรงเรียนงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากปี2547ที่ 78,000 ล้านบาทจนปัจจุบันแต่ระดับ 200,000 ล้านบาทต่อปีประชาชนตอบไม่ได้เลยว่าประชาชนได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติได้รับการดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาลเพิ่มขึ้นในแง่ไหนบ้างประชาชนต้องการอาชีพต้องการอาหารเลิกผ่านเงินซื้ออาวุธได้แล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ